หญิงเม้นแจงเหตุท่านพ่อโพสต์จอดำเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเป็นประเด็นที่ทำชาวเน็ตหลายคนสงสัยเป็นอย่างมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ภาพโปรไฟล์เปลี่ยนเป็นสีดำล่าสุดคุณหญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แมนนรุมาสสวัสดชูโตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ โดยชี้แจงว่าที่ท่านพ่อลงภาพจอสีดำเกิดจากปัญหาเล็กๆภายในครอบครัวนะคะต้องขอโทษโด้วยที่ทำให้คนวุ่นวายลือกันไปผิดค่ะ